พรีเมียร์ลีกสดทุกคู่ทุกประตูที่ True Vision ไปตามกันต่ออีก1คู่ครับยังอยู่ที่ลอนดอนนะครับเป็นเกมของเวสต์แฮมครับที่จะลงเล่นในบ้านพบกับทีมเยือนอย่างเซาท์แฮมป์ตันนะครับก็สำหรับทางด้านของเวสต์แฮมเองครับในช่วงหลังมาเนี่ยคุณแชมป์กลายเป็นว่าเริ่มจะรูดลงมาแล้วนะ คือต้องบอกว่าเป็นผลการแข่งขันในช่วงหลังที่ทำให้พวกเขาแหว่งไปหมดเลยคุณแชมป์อันนี้เรียกทองลอกได้ไหม นั่นน่ะสิ เกิดอะไรขึ้น ก็คือล่าสุดอันดับที่5แล้วนะครับ ความพ่ายแพ้กับทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ยแบบมันไปกลับเลยอ่ะอาร์เซนอลสวนขึ้นไปอยู่ท็อป4แทนเขาตกลงมาที่สำคัญคือในทุกรายการเนี่ยแพ้ไปถึง3นัดใน4เกมหลังล่าสุดคือการตกรอบคาราบาวครับซะอีกในการแพ้กับสเปอร์ดูโอ้มันแหว่งแบบหน้าใจหายเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นกับเดวิดมอยส์และลูกทีมครับผมว่ามันเป็นเรื่องขนาดทีมเนาะเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูทีมที่จะอยู่ในภาวะไปฟุตบอลถ้วยใหญ่ของยุโรปหรือแม้กระทั่งการลุ้นแชมป์เนี่ยตัวขนาดทีมมันต้องมีการทดแทนกันได้อย่างน้อยต้องมี2ตำแหน่งเพื่อคนนี้เจ็บคนนี้ลงแต่ผมมองว่าเวสต์แฮมมีทีเด็ดหน้าเดียวถ้าคนไหนฟอร์มตกอย่างมีช่วงนึงอันโตนิโอฟอร์มตกไปไม่ยิงประตูเลยเนี่ยก็อาจจะมีสอดแทรกขึ้นมาแต่แดนกลางพอโบเว่นหายลาซินี่ไม่ยิงดีแค่ไลฟ์ฟอร์มหล่นไปเนี่ยฟอร์มมันก็หล่นตามไปด้วยมอยเองแม้ว่าจะเก่งแต่ถ้าตัวไม่มีตัวทดแทนเหนื่อยแล้วระยะยาวมันหลายทนมันหมัดหลายรายการติดกันอย่างเงี้ยอย่างเช่นช่วงนี้ชัดเจนเลยผมว่านี่คือปัญหาที่เวสต์แฮมเจออยู่ก็มีช่วงนึงที่ต้องไปสลับการเล่นฟุตบอลยุโรปด้วยใช่ครับขุมกำลังมันมีจำกัดจำเขี่ยด้วยนะฮะแล้วก็ถือว่าใน2เกมหลังเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแพ้ให้กับทีมในลอนดอนทั้งคู่นะครับแพ้ให้กับทางด้านอาร์เซนอลตกลงมาจากท็อป4แพ้ให้กับสเปอร์ตกรอบคาราบาวครับนี่ถือว่าเป็นบททดสอบสำคัญนะฮะปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาบินขึ้นสูงถึงขนาดไปฟุตบอลยุโรปได้แต่ปีนี้ถือว่าเป็นบททดสอบที่น่าติดตามมากๆแต่เกมเนี้ยครับพวกเขาจะเจอกับทีมที่อยู่ในโซนหนีตายนะครับนั่นคือเซาท์แฮมป์ตันเซาท์แฮมป์ตันของลาฟฮัตเทอร์ฮูเทอร์ครับตอนนี้อยู่อันดับที่15ห่างโซนตกชั้น4แต้มนี่ก็เป็นทีมที่หลังๆมานี่ก็โอ้โหเหน็ดเหนื่อยกับการคว้าชัยชนะเหมือนกันนะครับมีช่วงที่ดีช่วงหนึ่งครับคุณแชมป์คือในลีกเนี่ยชนะไป3เสมอ1ไม่แพ้ใคร4เกมติดแต่ไอ้6เกมหลังไม่ชนะใครเลยนะฮะเสมอไป3แล้วแพ้ไป3ก็ถ้าจะมองถึงศักยภาพมันก็เป็นภาพเดิมๆของซอลแทมตันถูกไหมใช่คือไม่มีตัวแบบหวังพึ่งยิงฤดูกาล10ประตูเนี่ยผมว่าปีนี้ไม่เจอเลยจริงๆเพราะว่าจะใช้เทอดามมาอดัมอัสตองมาก็เป็นนักเตะประเภทที่ยิงประตูได้แต่ยิงไม่เยอะนี่คือปัญหาที่เขาต้องเจอแล้วก็มาประกอบกับฤดูกาลนี้ฟอร์ดเพ้าเองดูเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็มาหวังพึ่งแค่โรเมอูอย่างเดียวก็ไม่ได้ดังนั้นภาพรวมทั้งหมดมันเลยเป๋ไปหมดเลยหลายคนที่เราเคยเห็นฟอร์มแบบดีๆในยุคของฮัสเซนฮูเทิร์นเนี่ยตอนนี้ก็หายไปก็เลยทำให้เขาตั้งอยู่ในสถานการณ์ที่คืนไม่เข้าคายไม่ออกคือถ้าพูดถึงตัวเลือกที่มีเนี่ยมันก็เสียภาพไม่ได้เป็นเกรดดีอยู่แล้วใช่คำนั้นแล้วก็กลายเป็นว่าอยู่ในช่วงฟอร์มที่มันดรอปลงไปด้วยใช่ครับนะมีเรื่องของสภาพร่างกายเข้าไปด้วยอีกครับเล็กแรกเจอกันเนี่ยบ้านของซาวด์แฮมป์ตันที่เสมอ 0-0 นะครับครับแต่ว่าถ้าไปดูเรื่องของ Head to Head ในช่วงหลังโดยเฉพาะใน4เกมหลังที่บ้านของเวสต์แฮมเนี่ยเวสต์แฮมกินเรียบเลยนะ8เกมหลังในลีกเวสต์แฮมไม่แพ้ด้วยนะครับชนะไปถึง6นัดสถิติดูทุกอย่างดีหมดแต่ว่ามันติดตรงที่ว่าเวสต์แฮมอยู่ในช่วงที่กำลังระส่ำนี่แหละกลับมาได้ไหมในเกมนี้น่าจะได้เล่นผมชอบเขาเล่นในบ้านนะเขาจะมีความพิเศษคือแกร่งขึ้นมาพิเศษแล้วสนามเวสต์แฮมเนี่ยกองเชียร์โหมกระหน่ำได้มันรู้สึกแบบฮึกเหิมอ่ะดังนั้นผมว่าเกมนี้เวสต์แฮมไม่แพ้แน่อยู่ที่ว่าจะเอา3หรือจะเอา1แต่ก็มีโอกาสได้3นะเพราะฉะนั้นที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับก็จะเป็นคู่4ทุ่มในวันอาทิตย์นะครับทางด้านของเวสต์แฮมกับเซาท์แฮมป์ตันดูว่าทีมคุณท้อนจะไต่กลับไปสู่ท็อป4ได้หรือไม่นะครับไม่พลาดทุกความมันของกีฬาระดับโลกบน True 5G เครือข่ายอัจฉริยะที่ดีที่สุดเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์กีฬาที่จะส่งตรงถึงคุณสัมผัสชีวิตอัจฉริยะครบกว่าแรงกว่ากับ True 5G